วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นน้ำกระชายใส่กระชายลงในโถปั่นเติมน้ำต้มสุกปั่นจนส่วนผสมละเอียดปิดเครื่องกรองส่วนผสมที่ปั่นไว้ผ่านกระชอนใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมละลายและเดือดอีกครั้งจากนั้นปิดไฟเติมน้ำกระชายที่เตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำกระชายในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยรักษากลิ่นและคุณประโยชน์ของกระชายทำให้ได้ประโยชน์เต็มที่น้ำมะนาวและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนจนส่วนผสมเข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นน้ำกระชายเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก